สามขวบตายแล้วฟื้นระหว่างพิธีงานศพของตัวเองเด็กวัยหัดเดินที่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาในงานศพของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วภาพจากพิธีงานศพในเมืองออโรราที่แสดงให้เห็นเด็กหญิงวัย3ขวบที่เสียชีวิตลงเนื่องจากมีไข้สูงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์จนสมาชิกในครอบครัวต่างก็ช็อกตาค้างไปตามๆกันเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานได้สังเกตเห็นเด็กขยับศีรษะอยู่ภายในโลงศพก่อนที่จะพบว่าน้องยังหายใจอยู่อย่างแผ่วเบาพ่อของเด็กน้อยรีบอุ้มลูกขึ้นมาจากโลงศพและคลุมตัวลูกไว้ด้วยผ้าห่มแต่โชคดีไม่มีกันบ่อยๆจริงๆเลยนะเพราะว่าน้องวัย3ขวบรายนี้ได้เสียชีวิตลงอีกครั้งหนึ่งในวันถัดมาโดยคราวนี้น้องไม่ได้ฟื้นคืนชีพอีกเป็นครั้งที่2จริงๆมันทำให้เรื่องน่าเศร้ามากกว่าเดิมว่าไหมThank you.